ห้องนอน4คูณ8เมตรจัดยังไงดีนะโจทย์เดียวที่ของบ้านส่งมาก็คืออยากจะได้พื้นที่เก็บเสื้อผ้าเยอะๆเอาแบบเยอะๆเลยพอถามต่อไปก็พบว่าไม่ได้ต้องการพื้นที่อะไรอย่างอื่นเลยฮะนอกจากที่เก็บเสื้อผ้ากับที่นอนซึ่งการปรับปรุงเนี่ยเจ้าของบ้านบอกว่าสามารถเปลี่ยนประตูหรือว่าทุบผนังบางส่วนถ้าจำเป็นได้นะผมได้ทำมา2แบบนะเป็นแบบที่มีการเปลี่ยนประตูมีการทุบผนังกับอีกแบบนึงที่ไม่มีการเปลี่ยนประตูหรือว่าย้ายประตูเลยก่อนที่จะลงรายละเอียดนะครับผมมักจะชอบสเก็ตเป็นแบบแปลนเล็กๆนะครับอาจจะแบบเป็น1ต่อ100หรือ1ต่อ200การสเก็ตอะไรเล็กๆเนี่ยผมว่ามันทำให้เราแบบจดจ่อดีแล้วก็มีสมาธิเอามาดูแบบที่1กันนะครับอันนี้เป็นแบบที่มีการทุบแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งของประตูหน้าต่างนิดนึงผมย้ายประตูที่สามารถเดินไปห้องน้ำได้เนี่ยไปเข้าจากข้างนอกแทนนะครับคือจะห้องน้ำต้องเดินออกไปนอกห้องเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้เป็นตู้เสื้อผ้าได้ยาวเลยส่วนอีกฝั่งนึงจะเป็นส่วนของเตียงนะครับผมเลือกที่จะวางชีทด้านใดด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งที่ติดหน้าต่างเนี่ยผมทำให้เป็นโต๊ะเขียนหนังสือเล็กๆนะครับส่วนตรงนี้จะทำเป็นคอนโซลที่สามารถเก็บของแล้วก็วางทีวีได้ครับแพลนนิ่งแบบนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องหนึ่งย้ายประตูห้องน้ำครับปิดหน้าต่างบริเวณระเบียงนะครับแล้วก็ทำเป็นตู้ยาวเลยขยับประตูทางเข้าห้องนอนนิดนึงนะครับเพื่อให้ได้พื้นที่ห้องเก็บของที่ใหญ่ขึ้นเราลองมาตัดแมสโมเดลกันนะครับในการออกแบบหรือจัดแปลนห้องเนี่ยเราต้องมองว่าเราอยากได้อะไรเป็นความจำเป็นแรกนะครับแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมันกระทบอะไรกับสิ่งที่เรามีอยู่บ้างจะเห็นได้ว่าผมพยายามเก็บหน้าต่างให้เยอะที่สุดนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการมีหน้าต่างมันช่วยให้ห้องเนี่ยมีการระบายอากาศที่ดีนะครับพอจัดใหม่แล้วห้องแต่งตัวจะกว้าง5คูณ4เมตรส่วนนอนเนี่ยจะกว้าง3คูณ4เมตรห้องแต่งตัวกว้างขนาดทำเป็นไอแลนด์ตรงกลางได้เลยนะแบบที่2จะเป็นการทำที่ไม่มีการเปลี่ยนประตูหน้าต่างหรือย้ายตำแหน่งจะเห็นได้ว่าตัวตู้ที่เก็บเสื้อผ้าได้เนี่ยจะน้อยกว่าแบบแรกนะครับแต่ก็ได้มาด้วยการที่เราไม่ต้องเปลี่ยนผนังหรือว่าต้องทุบชอบแบบ1หรือ2กันครับส่วนตัวไลค์แชร์แบบที่1นะครับถ้าพอมีงบเจอกันคลิปหน้าครับ